ยายกะตาสวัสดีครับวันนี้คุณยายมีนิทานสนุกๆเรื่องยายกะตามาเล่าให้พลอยฟังครับแต่ก่อนที่จะฟังนั้นเรามารู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่ากงการหมายถึงหน้าที่ธุระตะลิ่งหมายถึงส่วนของฝั่งที่ไม่ราดริมแม่น้ำลำคลองธนานหมายถึงภาชนะใช้สำหรับตวงข้าวถั่วงาแมลงหวี่หมายถึงชื่อแมลงขนาดเล็กชอบตอมผลไม้หรือผักเน่าเปลือกไม้ค้อนหมายถึงไม้ที่ทำจากเง่าไม้ไผ่ใช้ตีระฆังย้อนหมายถึงตีหรือภาษาถิ่นของภาคใต้เมื่อน้องๆได้รู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะครับเล่นเกมสนุกๆ กันแล้วเรามาฟังนิทานไปพร้อมๆกับพลอยเลยนะครับหลานรู้ไหมเจ้าว่านิทานที่ยายจะเล่าให้ฟังนั้นมีชื่อเรื่องว่ายายกะตานิทานเรื่องนี้มีภาพวาดอยู่ที่วัดโพด้วยนะและวัดโพเป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญมากในกรุงเทพมหานครในพระอุโบสถมีภาพวาดลายไทยและภาพวาดที่อยู่ตามฝาผนังมากมายภาพวาดเหล่านี้มีค่ามากนะเราต้องช่วยกันรักษาอย่าไปทำลายนะจ๊ะหลานค่ะคุณยายถ้าอย่างนั้นนะหลานเรามาฟังนิทานสนุกๆจากภาพในหนังสือนิทานเล่มนี้กันนะจ๊ะเรื่องยายกะตายายกะตาลูกถั่วลูกงาให้หลานเฝ้าหลานไม่เฝ้ากามากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนายายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหลานร้องไห้ไปหานายพรานขอให้ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนายายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนายพรานตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหนูขอให้หนูช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหนูตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมวขอให้แมวช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีแมวตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าฟังนิทานกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับเรามาพักเล่นเกมสนุกๆ กันก่อนดีกว่าครับเล่นเกมสนุกๆ กันแล้วเรามาฟังนิทานกันต่อนะครับหลานจึงไปหาหมาขอให้หมาช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีหมาตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไม้ค้อนตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาไฟให้ไฟช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีไฟตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า
หลานจึงไปหาน้ำให้ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนายยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีน้ำตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาตะลิ่งให้ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีตะลิ่งตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาช้างให้ช้างช่วยถล่มตะลิ่งตะลิ่งไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีช้างตอบว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมลงหวีให้ช่วยตอมตาช้างช้างไม่ช่วยถล่มตะลิ่งตะลิ่งไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหมไม้คอนไม้คอนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานไม่ช่วยยิงกากากินถั่วกินงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีมาแมลงวีตอบว่าข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตะลิงตะลิงจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำน้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟไฟจึงรีบไปไหม้ไม้คอนไม้คอนจึงรีบไปย้อนหัวหมาหมาจึงรีบไปช่วยกัดแมวแมวจึงรีบไปช่วยกัดหนูหนูจึงรีบไปกัดสายธนูของนายพรานนายพรานจึงรีบไปช่วยยิงกากาจึงเอาถั่วเอางาเจ็ดเมล็ดเจ็ดทนานมาคืนหลานหลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกะตายายกะตาก็เลิกด่าเลิกตีหลานแต่นั้นมาฟังนิทานสนุกสนุกกันแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องยายกะตาตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องเราไม่ควรเกียจคร้านและไม่ควรคิดแค้นผู้อื่นเพราะจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ดังตัวอย่างนิทานในเรื่องยายกะตาที่หลานไม่ยอมเฝ้าถั่วและงาที่ยายกะตาปลูกไว้ปล่อยให้กามากินถั่วกินงาจนต้องทำให้คนอื่นๆได้รับความเดือดร้อนไปทั่วชี้แนะเล่าสู่กันฟังวัดโพวัดพระเชตุพนหรือวัดโพมีชื่อเต็มว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1มีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้บูรณะวัดโพอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้โปรดเกล้าให้บันทึกความรู้ต่างๆของคนไทยสมัยนั้นลงบนแผ่นหินประดับไว้ตามศาลาต่างๆทำให้วัดโพได้ชื่อว่า
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอเรามาดูเฉลยกันนะครับ 1. ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า 2. กามากินถั่วกินงา 3. ยายมาก็มาด่าตามาก็ตี 4. หลานทั้งสองไปหานายพรานหนูแมวหมาไม้ค้อนไฟน้ำตะลิ่งช้างเพื่อให้ช่วยแก้แค้นของตนเองแต่ทุกคนปฏิเสธ 5. หลานไปหาแมลงหวี่แมลงหวี่ยอมช่วยทุกอย่างจึงกลับตาลปัดวุ่นวายไปหมดสุดท้ายกาก็เอาถั่วเอางามาคืนฟังเรื่องยายกับตาแล้วหวังว่านักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ